สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อแล้วก็การเซตตั้งค่าเบื้องต้นของกล่องเคบาร์นะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูตัวอาจาร 7.2 นะครับซึ่งก็ผมบินแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของ BC แล้วก็สปีดนะครับคือกำลังจะฮอยกำลังจะลอยขึ้นมาเลยนะฮะมันก็ดีดปึ๊บขึ้นไปอย่างสูงเลยนะครับคือมันดีดขึ้นไปเองเลยนะแล้วก็ตกลงมาขาสกีหักนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าขี้โคลนเนี่ยก็จะเลอะเต็มฮอไปหมดเลยนะฮะผมก็เลยเนี่ยขาสกีหักไปข้างนึงแล้วก็ผมมาทำความสะอาดเอาแป้งมาปัดเอาอะไรเอาจนดินออกครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ความเสียหายอื่นก็ไม่มีนะครับเพราะว่าขาสกีมันลงเต็มๆนะครับแล้วก็ดินตรงนั้นที่มันลงเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นดินนุ่มๆนะครับตามภาพที่ผมส่งให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเนี่ยครับมีขาสกีหักนะฮะแต่อื่นก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสปีดนะครับเป็นพวกคอปปี้วิง200แอมป์นะผมว่าจบแน่นอนอันนี้สปีดกับ BC อ่ะเหมือนจะมีปัญหานะฮะนะครับเรื่องของการจ่ายไฟนะฮะก็อยู่ดีๆมันก็ดีปึ๊บขึ้นไปเลยนะฮะก็ตกนะครับพอก็เสียหายแค่ขาสกีนะครับแล้วก็มีใบหางหลังแหว่งนิดนึงนะครับก็เนี่ยครับใบหางหลังก็จะมีแหว่งนิดนึงแต่ข้างนี้ก็ไม่แหว่งแค่ข้างเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็ยังเสียหายน้อยแต่ทีนี้ก็ลูกค้าก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวว่าจะพักไปก่อนแต่ว่าในส่วนของวิทยุอ่ะก็เดี๋ยวจะจำหน่ายนะครับเพราะว่าตัว T6K เนี่ยมันก็ถือว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีตัวกล่อง H1 ด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะให้ติดตัวฮอ360หรือว่าตัวฮอ380นะครับผมก็จะเอา H1 ตัวนี้มาใส่แล้วก็ทดสอบบินส่งลูกค้าได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่จะให้ติดตั้งกล่อง H1 เป็นลำใหม่ประกอบใหม่นะครับโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกล่องเคบาร์นะครับตัวนี้ครับเห็นเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับว่าอยากให้ผมทำในเรื่องของการเซตกล่องแบบเบื้องต้นนะครับผมก็เคยทำไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปวันนี้ผมก็จะทำให้เพื่อนได้ดูอีกนะฮะก็ขอมาก็จัดให้นะฮะนะครับเอาแบบว่าเซตแบบควิกๆเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของการตั้งพีทการตั้งไซคิกการตั้งเกณฑ์หางเกณฑ์พีทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนต้องไปต่อยอดเราเองผมจะเซตแบบว่าเป็นแบบการให้ถูกทางนะครับเดินหน้าถอยหลังให้ถูกทางดีมิตการหางนะครับแล้วก็การต่อสายนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับกับตัวกล่องเคบาร์น้ำเงินนะครับที่ติดตั้งกับตัว X360 ลำนี้นะครับเป็น3เซลล์ขายได้แล้วนะฮะเนี่ยครับตามจริงผมต้องส่งวันนี้แหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขอทำคลิปก่อนนะครับก็ในเรื่องของการเซตกล่องเคบาร์เบื้องต้นนะครับกับวิทยุเรดิโอลิงค์นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับในลำนี้นะครับการต่อสายเคบาร์แล้วก็การเซตแบบเบื้องต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องเคบาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะกาว2หน้านะครับติดไปที่ตัวฮอนะครับอันนี้คือเซตแบบคร่าวๆนะฮะโอเคติดเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเราก็ต้องมาเอาสายรีซีฟกับสปีดก่อนนะครับอันนี้คือสายจากรีซีฟคือขึ้นมานะครับนะครับนี่คือสายรีซีฟจะอยู่ที่ช่อง RX4 นะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนนะผมคิดว่า RX4 อันนี้คือเริ่มจากที่ผมไม่ได้เปิดตำราเลยนะฮะก็แล้วก็สปีดผมเดาก็ต้องน่าจะต้องเป็นเส้นนี้นะครับเนี่ยครับขาวแดงดำนะครับก็เสียบเอาสีขาวลงที่ RXB นะครับโอเคตอนนี้พอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับ
อันดับต่อมาก็คือเราก็ต้องเตรียมการเซตนะครับอันนี้จะแบบรวบรัดเลยนะฮะคือแบบว่าแบบคร่าวๆแล้วเพื่อนๆไปต่อยอดเราเองนะฮะการเซตอ่ะตอนนี้เราเปิดวิทยุนะครับเลือกลำอื่นนะครับให้เป็นฮอนะครับหาโมเดล004แล้วกันนะครับโอเคเป็นลำเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับก็พารามิเตอร์เราก็ไปดูที่สติ๊ก4นะครับโมเดลไทป์เป็นแบบว่าเป็น H1 นะครับต้องเลือกให้เป็น H1 ตรงนี้ต้องเลือกให้เป็น H1 นะครับกดค้างโอเคเป็น H1 แล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งโฮลรอนะครับไปที่คอนดิชันนะครับไปที่คอนดิชันเราก็ไปโอเคตั้งไว้แล้วนะครับเอเดอร์นี้ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วก็ไปที่ pattern curve นะครับ pattern curve เราก็โอเค5555หมดโอเคใช้ได้นะครับเป็น normal นะครับตอนนี้เราก็ตัดโฮลล์เลยนะครับอันดับต่อมาก็คือเราก็เสียบแบตเตอรี่เลยนะครับพอเสียบแบตเตอรี่แล้วนะครับเราก็ตั้งที่กล่องให้มันเป็นแบบระบบ S-Bus นะครับรู้สึกว่าสายสปีดจะไม่ใช่สายนี้แล้วนะเดี๋ยวผมดูก่อนก็สายนี้นะไม่ติดนะฮะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงกันครับเผอิญตัวกล่องนะครับตัวนี้มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องส่งกลับไปคืนเจ้าของนะครับมันเสียบไฟเข้าแล้วมันไม่ขึ้นฟงขึ้นไฟอะไรเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเอาสายสปีดเนี่ยไม่ว่าจะเข้าช่อง IA IB IXC นะครับมันจะต้องมีไฟขึ้นปึ๊บแล้วอันนี้คือมันนิ่งนะครับแต่ว่าเอารีซีฟต่อเข้าไปก็ต่อเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟส่งไปที่รีซีฟนะครับแต่ว่าตัวกล่องมีปัญหานะครับก็เลยเดี๋ยวรอในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเซตเคบาร์ให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะสั่งกล่องตัวใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับสำหรับลำนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว505ลูกค้าก็โอนตังมาขยักขย่อนอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะสั่งกล่องเคบาร์เอามาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะเซตบินส่งงานลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยทำคลิปไหนๆก็ไม่เสียแรงแล้วก็ไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็โอเคก็ทำคลิปไป ก็เอาคลิปมาฝากเพื่อนๆกันแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากได้เฮลิคอปเตอร์เอาไว้เล่นสักลำนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์360หรือว่าจะเป็นทาร์ลอตหรือว่าจะเป็นในส่วนของฮอที่งบไม่เกินหมื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากผมไม่ค่อยอยากจะทำนะครับเพราะว่าทั้งงบมันไม่เกินหมื่นอะชุดไฟมันจะไม่ค่อยดีนะครับพอชุดไฟมันไม่ดีเนี่ยตอนนี้งานมันออกมามันก็ไม่ดีนะครับพองานมันออกมาไม่ดีลูกค้าไปบินก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบินยากแล้วก็ย้วยเซอร์โวมันไม่มีความแม่นยำนะครับสปีดมันก็ไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับมันก็อาการบินมันก็บินแบบไม่ค่อยดีนะครับยิ่งเป็นมือใหม่ด้วยเราชุดไฟไม่ค่อยดีด้วยก็มันก็จะพากันไปลงเหวนะฮะก็ตกบ่อยๆก็คอก็ช้ำนะครับก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ใครที่อยากจะได้ฮอนะครับงบประมาณเนี่ยตอนนี้คือฮอมือ2เนี่ยตอนนี้ผมหมดแล้วนะครับตัว X360 ที่เป็น3เซลก็ตัวนี้ก็มีคนโอนเงินมาแล้วนะครับตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะมีตัวโลโก้550นะครับแล้วก็จะมีเหมือนกำลังจะส่งมาอีกหรือเปล่าก็มันมีอยู่คนนึงนะที่คุยอยู่แต่ก็ยักไม่รู้จะส่งมาหรือเปล่านะครับก็จะรู้สึกว่าจะเป็นตัว X360 นั่นแหละเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคอยติดตามรับชมอีกทีนะครับว่าฮอตัวนั้นจะมาถึงผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฮอตัวนั้นมันเดินทางมาถึงผมนะครับผมก็จะรีบรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับฮอที่เป็นมือ2ที่เข้ามาแต่ตอนนี้คือหมดมีแต่ตัวโลโก้550นะครับโลโก้550เนี่ยโค้งสุดท้ายนะครับผมเพิ่งคุยกับเจ้าของมาลงได้นิดนึงนะครับเหลืออยู่20,000เหลืออยู่27,000นะครับถ้าใครที่อยากได้โลโก้550นะครับ
27,000 นะครับก็ติดต่อทักกันเข้ามาหรือถ้าเอาจริงๆเนี่ยมีงบเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับผมใจดีนะฮะก็คุยได้นะครับต่อรองกันได้มีงบเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับว่าไหวเราไหวที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับจะเอาไปติดกล่อง S1 หรือว่าจะเอาไปติดกล่อง K บาร์หรือกล่อง BSX เอาไว้บินก็แล้วแต่นะครับน่าเล่นนะครับสำหรับตัวโลโก้550ผมก็อยากได้ไว้นะครับแต่ผมไม่มีเงินนะฮะนะครับโอเคเป็นนักรีวิวนะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็คือรีวิวฮอมมือสองบ้างประกอบลำใหม่บ้างแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับตัวการตั้งค่าเซ็ตฮออะไรต่างๆนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะได้ความรู้ตรงนี้ก็คือก็ไล่ไปดูในคลิปเก่านะครับก็จะมีในเรื่องของการเซ็ตตั้งค่ากล่องเคบาการตั้งค่าวิทยุนู่นนี่นั่นนะครับหรือถ้าใครที่สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็มีทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับตรงไหนที่ผมรู้ผมก็บอกเลยแต่ตรงไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะพยายามที่จะหาความรู้มาให้เพื่อนๆนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ไม่ได้เซตเลยนะฮะก็ว่าจะเซตให้เพื่อนๆได้ดูละแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสั่งกล่องเคบาร์ละเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะเซตติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูการต่อสายการเซตเบื้องต้นนะครับโอเคก็ยังไงก็ติดตามรับชมแล้วกด Subscribe รอไว้เลยนะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้แหมใกล้จะคือมันจะเซตแล้วล่ะจะต่อสายเซตแล้วแต่ด้านกล่องมีปัญหานะครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องส่งคืนเจ้าของไปนะครับโอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมฝากกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ